ความสำเร็จของบิตคอยน์ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกขยักขยั่งอย่างมากเลยนะครับบิตคอยน์คืออะไรทำไมนักลงทุนระดับโลกหลายคนถึงมองมันไม่เหมือนกันคิดจะเล่าให้ฟังนะครับที่เป็นคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนด้วยกันนะครับวันนี้เสนอคอนเทนต์กับบิตคอยน์อีกแล้วนะครับหลังจากข่าวแรกล่าสุดเลยเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเนาะจากจุดต่ำสุดที่ประมาณ 48,000 ตอนนี้มันถึงประมาณ 58,000 ล้านนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าราคาบิตคอยน์ที่เติบโตกลับขึ้นมานั่นคือมุมมองของนักทุนชื่อดังนะครับนั่นคือนายวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็เรดิโอนั่นเองครับซึ่งคุณปู่วอร์เรนของเราเนี่ยหลายคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะเป็นกูรูนักลงทุนสาย VI อภิมหากูรูเลยก็ว่าได้นะครับก็เรียกว่าสาย VI ทุกคนเนี่ยก็ต้องฟังปู่นั่นแหละนะฮะสายพื้นฐานเนี่ยนะครับซึ่งติดอันดับนักทุนระดับโลกแล้วก็ติดอันดับความร่ำรวยสุด1ใน10ของโลกตลอดเวลาเลยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือนายเรดิโอนะครับก็เป็นผู้จัดการเฮดฟันที่ใหญ่สุดในโลกนะครับมีความมั่งคั่งอยู่อันดับ46ของโลกนะฮะผู้สร้างตำนานตอนเกิดไครซิสนะครับเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับพอร์ตของเขาเนี่ยนะครับไม่ติดลบด้วยนะยังเป็นบวกด้วยนะครับนั้นทั้งสองคนเนี่ยเห็นต่างกันคนสิ้นเชิงวอร์เฟตเนี่ยพูดถึง VI นะแล้วเกียรติทองคำอย่างมากนะครับเดริโอเนี่ยค่อนข้างชอบทองคำแล้วก็เป็นสายการกระจายสายมาโครสายฟันโฟลว์ต่างๆพวกนี้ครับเอาจริงสองคนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการลงทุนทั้งคู่นะแต่มีมุมมองต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเช่นเฟดเกียรติทองถึงแม้แล้วเขายังบอกด้วยอีกว่าเฮ้ยทองมันไม่มีปันผลนะครับแล้วเขาจะบอกว่าcash is king ครับหรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าเงินสดคือพระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะเฟดเนี่ยเชื่อว่าท่านการถือเงินสดเอาไว้เนี่ยนะครับรอช้อนรอจังหวะดีๆเนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่สูงมากก็เพราะเป็นสาย VI ถูกมั้ยแล้วเขาเองตอนนี้เนี่ยก็ถือเงินสดเป็นมหาศาลหลักแสนล้านเหรียญเหมือนกันครับแต่มาในมุมของเรดิโอเนี่ยครับคำพูดตรงกันข้ามนะครับนั่นคือ cash is trash นะครับหรือว่าเงินสดคือขยะครับเอ้าวอร์เฟตต์บอกพระเจ้าแต่คุณเดลริโอบอกว่าเป็นคือขยะทำไมก็ถึงคิดอย่างนั้นนะครับเพราะเขามองว่าเงินสดเนี่ยนะครับสูญเสียมูลค่าไปตลอดเวลาท่ามกลางระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยดังนั้นถือทองคำเนี่ยดีกว่าเยอะนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะแต่มาวันนี้เนี่ยพอพูดถึงบิตคอยน์เนี่ยสองคนนี้ก็มีแนวคิดที่ต่างกันอีกแล้วนะครับคือจากรายงานประชุมของผู้ถือหุ้นเบิร์กชัยฮาธาเวย์เนี่ยนะครับชารีมังเกอร์เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นแบบสีที่น่ารังเกียจมากเลยนะการที่ผมเห็นบิตคอยเติบโตเนี่ยผมรู้สึกขยักขยแยงมันมากเลยนะครับแล้วบัฟเฟตต์เองก็ได้พูดถึงบิตคอยเหมือนกันนะเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแหมผมก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่หรอกพอพูดไปเดี๋ยวคนก็ด่า นะครับแต่คุณปู่เล่นพูดอย่างเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณปู่ไม่ชอบอะครับก็เห็นได้ชัดว่าทารีมังเกอร์เองหรือบัฟเฟตต์เองก็ไม่เชื่อมั่นในบิตคอยน์นะครับเพราะว่าเขาเองถึงเงินดอลลาร์เยอะมากๆเลยนะแล้วยังบอกอีกว่าคนในสมัยนี้เนี่ยรวยยากกว่าคนรุ่นผมเยอะเลยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำมากพอดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ยมันก็ผลักดันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเติบโตสูงไปหมดแล้วคุณเกิดมายุคนี้แหมรวยยากอ่ะนะจะลงทุนอะไรมันก็ยากไปหมดอ่ะนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะแต่สำหรับสายคริปโตหรือสายบิตคอยน์เนี่ยคุณก็คงเข้าใจคำนี้ดีถูกไหมครับว่าโอเคแหละถึงเงินในโลกเก่ามันหายากแต่วันนี้มันมีเงินในโลกใหม่ที่มันอาจจะมี productivity หรือโอกาสมากมายในโลกคริปโตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมขอพูดเป็นกลางๆแล้วกันนะครับซึ่งถัดมาเนี่ยขอพูดถึงนายเรดิโอดีกว่านะครับซึ่งจริงๆเมื่อก่อนเรดิโอเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบบิตคอยน์เหมือนกันแล้วก็ชอบทองคำถูกไหมอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยครับเรดิโอเริ่มมีมุมมองที่ต่อทองต่อบิตคอยน์มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าบิตคอยน์เนี่ยมี property หรือมีคุณสมบัติบางอย่างที่คล้ายๆคล้ายๆจะเป็นทองคำได้เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของ scarcity เรื่องของการแบบมีความเชื่อมั่นของคนมากการรักษามูลค่าได้อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เดียวได้บอกว่าเฮ้ยก็ว่าเน้นเนี่ยนะครับจะทำให้บิตคอยน์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือแบบถูกกีดกันแต่ก็มันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันครับคำพูดนี้กำลังบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่บิตคอยน์ที่ผิดกฎหมายนะครับแต่คือทองคำเองก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเพราะว่าคนเนี่ยเอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปซื้อทองคำเยอะเอาพูดอีกมุมนึงคือเงินของเขาเนี่ยกำลังไหลสู่ทรัพย์สินตัวอื่นที่เขาไม่ชอบนั่นเองทำให้ต้องกีดกันทองคำหรือยึดทองคำในช่วงอดีตก็ตามนะครับบิตคอยน์ตัวนี้มีคุณสมบัติที่คล้ายๆกับทองคำดังนั้นเนี่ยการที่บิตคอยน์มีปริมาณเงินไหลเข้ามากันไปแล้วมันอาจจะต้องมาควบคุมก็เป็นไปได้ครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับมันก็แปลว่าบิตคอยน์มันถูกยอมรับในมุมของ value ถูกไหมอันนี้คือคำพูดแรกๆที่เรโอได้ออกมาบอกนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยต่อมาเนี่ยครับเขาก็ได้พูดถึงบิตคอยน์เสริมอีกว่าเฮ้ยคุณควรจะแบ่งจัดพอร์ตด้วยนะให้มีแบบบิตคอยน์อยู่ในนั้นหรือว่ามีคริปโตอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
ซึ่งนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับเพิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเรดิโอเนี่ยก็ได้ถูกเชิญไปในงานคริปโตค่อนข้างเยอะนะแต่คือนี่ที่ตามช่องนี้เนี่ยจะรู้ว่าเรนเนี่ยเป็นคนคิดแบบภาพใหญ่มาโครมีการเปลี่ยนผ่านระบบการเงินทองคำมารอบแบบ500ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ผิดอันที่เขาจะชอบทองคำเพราะว่าเงินดอลลาร์เองก็เป็นหนี้เยอะเสื่อมค่าแล้วต้องหาที่ไปแล้วคนอาจจะไปหวังพึ่งทองคำที่มีอายุกว่า 5,000 ปีความมั่นใจของคนมากมายถูกไหมครับแต่วันนี้ตั้งแต่ปี2009ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมีสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยน์ขึ้นมาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้คนมหาศาลจนนี้เดี๋ยวบอกว่าให้คุณก็ควรมีเก็บสักหน่อยนึงและในฐานะที่เป็นเฮดจิ้งการกระจายเสี่ยงได้เหมือนทองคำเหมือนกันครับซึ่งหากมุมมองของเรย์แบบนี้ครับเขามองว่าบิตคอยน์เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะต้องกระจายความเสี่ยงนะต้องบอกว่าเรดิโอเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบแทงตัวหนึ่งไปเต็มๆนะครับคนที่กระจายความเสี่ยงดังนั้นหากพูดในมุมนี้นะครับเรดิโออาจจะมองว่าเงินเนี่ยนะครับอาจจะไหลไปทางบิตคอยน์ก็ได้หรือว่าบิตคอยน์เนี่ยมันช่วยกระจายความเสี่ยงอะไรได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วพร้อมจะลงทุนในบิตคอยน์ด้วยนะครับซึ่งในมุมนี้น่าสนใจครับที่เขาเนี่ยก็ได้ซื้อทองคำมัน 5% ถูกไหมฮะหรือว่าซื้อ Emerging Market กระจายค่าเงินอยู่ในทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับถ้าใครเคยได้อ่านบทความของเขาเขาบอกว่ามันไม่มีทรัพย์สินอะไรนะครับที่จะขึ้นตลอดแล้วก็ไม่ลงถูกไหมแล้วมีทรัพย์สินที่มันลงตลอดเลยนะแปลว่าบางตัวเนี่ยต่อให้ขึ้นนะบางตัวก็จะลงบางตัวลงก็จะขึ้นมันจะสลับกันไปสลับกันมานะครับต่อให้ผ่านสภาพแวดล้อมผ่านสถานการณ์เศรษฐกิจย่ำแย่แค่ไหนก็ตามมันจะไม่มีตัวไหนที่ลงทุกตัวจะมีขึ้นบ้างดังนั้นเนี่ยถ้ามุมมองแบบนี้เนี่ยเราสามารถกระจายความเสี่ยงได้เช่นกระจายลงไปทรัพย์สินที่มากพอเฮดจิ้งกันเนี่ยครับแต่พอร์ตคุณจะมีความเสถียรภาพต่อให้เกิดวิกฤตอะไรเนี่ยมันก็ยังบวกถึงเขียวอยู่ยังเป็นกำไรอยู่นั่นเองเรียกเป็นสังเกตว่าทำไมเนี่ยครับพอร์ตของเขาเนี่ยยังเติบโตได้ท่ามกลางแบบคริสต์นั้นในปี2008ด้วยซ้ำครับงั้นหากมองในมุมนี้เนี่ยเลยกำลังมองว่าบิตคอยน์เนี่ยนะครับเป็นแอสเซทตัวหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับแล้วมี property คล้ายทองคำและมันกระจายความเสี่ยงจากการถือพวกเฟียสพวกcurrency ต่างๆได้ด้วยอาจจะจากวิกฤตก็ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่คุณปู่กับเรดิโอเนี่ยคิดต่างกันนะครับซึ่งคุณนะคิดเห็นว่าอย่างไรว่าใครถูกใครผิดเนี่ยต้องรอเหตุการณ์รอเวลามันเฉลยนะครับโอเคก็สรุปคลิปนี้กันดีกว่าแล้วความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยนะครับวอลเลฟเฟกอริโอเนี่ยมีมุมมองที่ต่างกันเรื่องของบิตคอยน์ซึ่งจริงแก2คนเนี่ยก็มีมุมต่างกันมาตลอดทั้งเรื่องของเงินสดก็ตามนะครับแต่วันนี้เนี่ยบิตคอยน์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างถกเถียงกันเยอะนะแต่เรดิโอเนี่ยก็มองว่าเอ้ยมันมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกับทองคำเหมือนกันนะและแนะนำให้คุณเนี่ยกระจายความเสี่ยงลงในบิตคอยน์หรือคริปโตด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เลยเองก็ไม่ได้ชอบบิตคอยน์นะครับแต่ว่ามันเริ่มพิสูจน์ตัวเองได้บางอย่างและวันนี้เนี่ยเป็นอันดีที่คุณอาจต้องลงทุนไม่ส่วนหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับมุมมองเรย์ไม่ได้ลงทุนบิตคอยน์เพราะว่าจะมูนอะไรนะครับแม่ไม่ได้สูตรกาวซื้อซัดขนาดนั้นนะครับแต่เขามองว่ามันเป็นสิ่งนี้กระจายความเสี่ยงได้แน่นอนครับซึ่ง property มันใช้ได้นะครับแต่กลับมาอีกมุมนึงของคุณปู่นะเฟดนะครับแล้วก็ชารีมังเกอร์เนี่ยที่งานรายงานนะของบริษัทฮาร์ทเวย์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าแหมไม่เห็นด้วยนะผมรู้สึกน่ารังเกียจมากเลยเนี่ยที่บิตคอยน์มันสำเร็จขนาดนี้นะครับอย่าให้ผมพูดถึงบิตคอยน์เลยเดี๋ยวคุณก็ด่าผมอีกนะฮะก็ชัดเจนก็คือไม่ชอบบิตคอยน์เลยนะครับซึ่งจริงก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะว่าคุณปู่เองก็ไม่ได้ชอบทองคำนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันมีปันผลบิตคอยน์เองก็เหมือนกันมันก็ไม่มีปันผลแต่ถ้าหากเถียงว่าบิตคอยน์หรือทองคำเนี่ยแปลว่าเฮ้ยมันมีสถานะหรือความเชื่อมั่นเหมือนทองคำแล้วมันก็ดูจะเติบโตขึ้นมุมมองดีขึ้นจากเดิมเยอะนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยบิตคอยจะเป็นทองคำหรือเป็นอะไรเนี่ยพูดไม่ได้เลยครับอาจจะเป็นชิตคอยก็ได้นะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมหาผมด่าบิตคอยอีกนะฮะต้องลงตัวอื่นบ้างถูกไหมครับซึ่งละงั้นก็แต่นะครับคุณตัดสินใจเองว่าคุณควรจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนในมุมกระจายความเสี่ยงในมุมจะไปมูลถ้าจะไปมูลก็สูตรกาวให้เยอะๆแล้วก็จัดเต็มไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับทางช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและถ้าใครอยากฟังคนรู้ดีๆเชิงลึกนะครับคริปโตตัวอื่นแหมจะจัดแต่ Bitcoin Ethereum เนี่ยตัวอื่นบ้างก็ได้นะครับลองดูว่ามีตัวอะไรบ้างให้เล่นนะฮะมีสดับโลกมาไลฟ์ฟังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับกดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้นะเจอกันห้องเรียนวงในนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ